มีข่าวดีฮะแหมโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรบงวังบุญคงชนะนะครับถแถลงข่าวนะว่าคอรมอเห็นชอบให้ใช้เงินกู้นะครับเงินกู้นะ54,500ล้านบาทกู้มาจากไงกู้จัดภายใต้พรลกกรฉุกเฉินนั่นเดิม,มนะครับที่ที่มีการพรลกอรไม่ใช่พรลกฉุกเฉินพรลกกรก,รกรู้เงินนะครับ ก็จะมี4โครงการคือเสริมสภาพคล่องมาตรการลดค่าครองชีพอะไรเงี้ยนะฮะค่ะเขาจะจัดสรรง,งบนะครับ8,122งล้านรองรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการเฟส3ช่วยเหลือค่าซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือน2เดือนนะครับก็คือพฤศจิกายนกับธันวานะฮะกลุ่มเป้าหมายก็คือ10 13 14ล้านคนที่มีบัตรสวัสดิการนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้<ม>โครงการที่18,00 0กว่าล้านบัตรสวัสดิการนะนะครับ<ม>อันที่สองจัดสรรเงินกู้1,383ล้านสําหรับเติมกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนและระยะเวลา2เดือนเหมือนกันนะฮะพิศษการพิการธันวาเหมือนกันก,<ม>กลุ่มเป้าหมายก็คือคนที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้าถึงไม่มีสมาร์ทโฟน นะครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการผู้ทุพพลาภาพผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะกลุ่มนี้นะครับประมาณ2ล้านกว่าคนนะกลุ่มที่3อนุมัติเงินกู้42,000ล้านครับอันนี้แหละคนละครึ่งเฟส 3, 3> คนละครึ่งเฟส 3, 3ใครที่เคยใช้คนละครึ่งอยู่แล้วเฟส1เฟส2ก็2 2> คงไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการทั่วไปนะครับแล้วก็ ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยเขาเขาให้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับค่ะก็นั่นแหละฮะพันห้าร้อยบาทต่อคนเริ่มพฤศจิกายนถึงธันวาคมโอ้อันเก่ายังใช้ไม่หมดเลยก็ก็เขาทบให้นะเขาไม่ตัดนะก็ยังมีเวลาใช้อยู่นะเขาทบให้เขาทบให้นะครับแต่ก็ต้องหมดภายในเดือนธันวาคมนี่แหละผมว่านะจะเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอะไรก็แล้วแต่นะฮะเร่งใช้จ่ายนิดนึงนะคะซีครับ สามพล้านบาทสําหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์สนับสนุนอ e ีเวิลเชอร์และเพิ่มเงินสนับสนุนอ e ีเวลเชอร์จากเดิมไม่เกิน7 0 0ดบาทเป็น1,000งบาทต่อคนในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้อ